อิดานิโคหันเตอิดังสัพพริวารังกทินาดุสังสังคัสสะกทินาทารารากาเลเยวะอุปนังอิริเสจักาเลเอวังอุปันเนนะดุเสนกทินาทารัววัดสัมบุทานังติภูนังภะคะวะตาอนุญญาโตเยนะอากังขมานัสสังคัสสะปัญจกปิสันติอะนามันตจารโรอัสมาดานจารโรกนกหัวจนังจาวดัตถจีวรังโยจะตัตถจีวรุปปาโดโสเนสังขวิสติจตุสุปิเหมันติเกสุมาเสสุจีวรากาโลมหันติกโตภวิสติอิดานิปนัสสังโฆอากังกตินุโภกตินัสารังทุดาหุนากังกติอากังธรรมันเตโสโภปนะอันเตกตินัทารโณภะคะวะตาปุคะละสะทารวะเสนิวะอนุญญาโตนานยัตระปุคะละสะทาราอัตตังนันติอิวุตังภังกวตานัสังโฆวากะโนวากะทินังอัทระติสังสัจจะกนัสสัจจะสามัคคียาปุคคละเสวะอัตถาราสังสัพพิกนัสสัพพิตัสเสวะปุคคละสัพพิอัตตังโหติกะทินังอิตานิกัสสิมังกะทินาดุสังดัสสามัคคะทินังธาริตุงโยจินนะจีวะปะโรวาดุปะละจีวะปะโรวาโยวาปนาอุสหิสติอัจเจวะจีวรกรรมมิทาเปตวาสภาวิทานังปริฆาเปตวากตินังธาริตุงสมัคโคอวิสติอิธัมเหสวยสมาสุธัมโมตปะมหันตโตมโหสตโตธัมมะทะโรภิริยะทะโรตะพรหมจารีนังสันดัสสโกสมาดะกะโกสมุตเตสโกสัมปะหังสโกบาหุนังอาจาริโยอุตตวาอุวาทะโกอนุสาสโกตะมัทโธจะตังตังวิริยะกัมมังอวิโคเปตวากตินังอัตถริตุงมัญญามหาเปวังสโกยังสังโฆหิมังสปริวารังกตินาดุสังอายัสมะโตสุธัมมัสสะดาตุกาโมตัสมิงกตินังอัฏฐารันเตตะโพยังสังโฆสมะเดวะอนุโมทิสติอายัสมะโตสุธัมมัสเสวะอิมังสัพพริวารังกตินาดุสังดาตุงรุจติวาโนวาสัพพัสสิมัสสะสังคัสสะรุจติวันเตอิมังสัพพริวารังกตินาดุสังดาตุงสัพพสิมัสสะสังคัสสะรุจติสาธุพันเตสังโฆอิมังกตินาดุสัพพริวารภูตังติจีวรังวัสสาวาสิกาทิฏฐิกายะกะเอตวาอาคตินาดุสังปนาอัปปโลกเนนะดิยมานังปินรุหะติตัสมาตังอิจานิยะติทุติเยนะกัมเมนะอะภุเปนะทรานาระเหนะอายัสมะโตสุธัมมัสสะเดมาติกัมมัสสันนิทรานังกโรตุสาธุนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนันโตเมภันเตสังโฆอิดังสังอัสสะกัตถุนาโตสังอุปันนังยาติสังทัสสะปันตะกัลลังสังโฆอิมังกัตถุนาโตสังอายัสสะมันโตสุธัมมัสสะดานเยยังกัตถุนังอังคาริโตเอสายะเตสุนันโตเมภันเตสังโฆอิดังสังภัสสะกัตถุนาโดสังอุปันนังสังโฆอิมังกัตถุนาโดสังอายัสสะมันโตสุธัมมัสสะเตติกัตถุนังอังคาริโตยัสสายัสสะมันโตกัมมะเตเอมัสสะกัตถุนาโดสัสสะอายัสสะมันโตสุธัมมัสสะดานังกัตถุนังอังคาริโตโสตุนัสสะยัสสะนังธัมมะเตโสภาสยะดินนังอิดังสังเวนะกัตถุนาโดสังอายัสสะมันโตสุธัมมัสสะกัตถุนังอังคาริโตขามันติสังทัสสะตัสสะมาทุนิเอวะเมตังทารายะญาติโยมแต่ของคณะสงฆ์นั้นยังไม่เรียบร้อยเมื่อคณะสงฆ์ได้รับผ้ากฐินมาแล้วจะต้องรีบเร่งตัดเย็บย้อมให้เป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งอาจจะเป็นผ้าสังฆตีผ้าจีวรหรือผ้าสบงก็ได้ผืนใดผืนหนึ่งแล้วต้องเย็บตัดเย็บย้อมให้เสร็จก่อนรุ่งแจ้งในวันนี้แล้วเมื่อตัดเย็บย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาคณะสงฆ์ต้องมารวมกันเพื่อการกฐินอนุโมทนากฐินให้เสร็จก่อนรุ่งแจ้งจึงเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์ในองค์กฐินในครั้งนี้เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะจุดประสงค์ก็คงต้องการให้คณะสงฆ์มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกิจกรรมทำกันคือในยุคในครั้งก่อนการที่ทำผ้ากฐินอาจจะไม่มีผ้าเป็นผืนเป็นชิ้นมาอย่างนี้ต้องมาถักมาทอต้องมาตัดมาเย็บมาย้อมเพราะฉะนั้นมันต้องหลายหลายคนหลายหลายมือร่วมกันถ้าเพียงคนเดียว
ก็คงจะไม่เสร็จไม่สำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความพร้อมเพียงของคณะสงฆ์มาร่วมกันทำให้เสร็จก่อนรุ่งแจ้งแล้วกรรมการกฐินก็สงได้อนุโมทนากฐินก็เป็นอันว่าเสร็จสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมองค์กฐินเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่คณะสัทธาญาติโยมสิทธิานุสิทธิ์ทั้งหลายที่ได้มาพร้อมเพียงกันด้วยการปารภในการถวายกฐินในวันนี้จึงนับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้มีโอกาสทำบุญกฐินทอดกฐินในครั้งนี้เพราะบุญกฐินก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นบุญที่แตกต่างจากบุญอื่นๆในพุทธศาสนาเราไม่ว่าจะเป็นบุญผ้าป่าบุญสังฆทานบุญอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะบุญต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณว่าเราจะถวายเมื่อไหร่ก็ได้ถวายกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ในสำนักนั้นถวายเวลาใดก็ได้ถวายแก่จำนวนภิกษุกี่รูปก็ได้แต่กฐินไม่เป็นอย่างนั้นเราจะมีโอกาสถวายกฐินได้ในปีหนึ่งเพียงแค่หนึ่งเดือนจากกลางเดือน11วันออกพรรษาจนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือน12ก็เพียงแค่ระยะช่วงสั้นๆคือ1เดือนจึงจะเป็นช่วงเทศกาลกฐินเพราะฉะนั้นบุญกฐินนี้จึงเป็นการละทานการให้ทานตามการตามโอกาสเท่านั้นถ้าไม่ใช่โอกาสอันนี้ไม่ใช่การเวลานี้ก็ไม่สำเร็จไม่เป็นองค์กฐินและการที่เราจะถวายสำนักไหนก็ตามวัดใดก็ตามวัดนั้นต้องมีภิกษุจำพรรษาผ่านการจำพรรษารวมกันไม่น้อยกว่า5รูปขึ้นไปและ5รูปนี้จะต้องอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนไม่ขาดจึงจะสามารถรับกฐินได้และในสำนักคือในวัดหนึ่งพรรษาหนึ่งเราสามารถรับได้ครั้งเดียวเช่นว่าวัดป่าบ้านตาดวันนี้มีการทอดกฐินรับกฐินแล้วใครจะมาถวายใครจะมาทำบุญกฐินอีกในพรรษานี้ในปีนี้ไม่ได้แล้วไม่เป็นองค์กฐินเพราะนั้นการที่พวกเราจะต้องทำให้ครบองค์ประกอบซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยยากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานั้นล้วนแต่เป็นของเปราะบางไม่ว่าชีวิตไม่ว่าสุขภาพไม่ว่าทรัพย์ไม่ว่าศรัทธาหรือไม่ว่าคณะสงฆ์เองก็ตามทุกสิ่งทุกประการล้วนแต่อยู่ในแวดวงของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าท่านจึงชี้แนะให้พวกเราชาวพุทธอย่าประมาทอย่านอนใจในความเป็นอยู่ของตนเองเมื่อจิตเราตะวันคิดไปถึงบุญถึงกุศลแล้วเราก็รีบเร่งประกอบรีบเร่งทำเพราะปุถุชนจิตใจของปุถุชนนั้นเป็นของที่กวัดแกว่งเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายท่านเปรียบเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวเท่านั้นก็กลับมืดไปได้ความคิดอันเป็นกุศลเพียงชั่วแป๊บเดียวถ้าเราไม่ยึดรีบยึดเอากุศลนั้นเพียงแค่แป๊บเดียวอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอกุศลไปก็ได้แต่ในวันนี้คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนได้มาร่วมในการทำบุญทอดกฐินในวันนี้ก็สำเร็จรู้ร่วงไปด้วยความเรียบร้อยกินทุกสิ่งทุกประการที่พวกเราได้สละเวลาเวลาสละทุนทรัพย์สละภาระหน้าที่ออกมารวมเป็นกองกันก็เ
ถินอันนี้ก็จะเป็นกำลังหนุนส่งให้วัดวาศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ได้อย่างสะดวกไม่เป็นปริโภคความกังวลในการที่ไปดิ้นรนขนขวายสวยหามาเพราะภิกษุสามเณรติดขัดด้วยพระวินัยท่านไม่สามารถไปขนขวายสวยหาได้อย่างเครื่องคารวะคือท่านไม่สามารถไปทำมาค้าขายไปทำไร่ไถนาได้ท่านต้องอาศัยการอุปถัมภ์คือการให้จากคณะศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่คณะศิษยานุศิษย์ศรัทธาญาติโยมได้มาเป็นผู้ให้แก่คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตากนี้จึงเป็นสิ่งที่อนุโมทนาแล้วก็จะรักษาหนุนส่งคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตากตลอดวัตถุต่างๆในวัดป่าบ้านตากเรานี้ให้มีความมั่นคงและเป็นสัมปายะคือเป็นที่เหมาะที่ควรให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาปรารถนาที่จะเข้ามาศึกษาข้ออัดข้อธรรมแล้วก็ต้องนำเอาไปประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาหรือหัตถฆราวาสศิษยาภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเราทุกท่านทุกคนมีความตักแน่นมั่นคงอยู่ในการน้อมนำเอาทำวินัยที่พุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้บัญญัติไว้อย่างสูงอุ่นยิ่งนั้นไปประพฤติปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือทานศีลภาวนาเรื่องทานเรื่องศีลนั้นเป็นเรื่องภายนอกทานก็คือการสละเจือจานเกลือแปรแบ่งปันในส่วนเกินของเราออกมาเช่นเราสละในวันนี้มาเป็นกองกฐินเมื่อเราสละออกมาแล้วเราไม่เดือดร้อนครอบครัวของเราไม่เดือดร้อนอันนั้นขึ้นชื่อว่าการให้ทานเมื่อเราสามารถให้ทานคือสละออกมาได้มันก็จะไปลดทอนเอาความตณีทีเดียวที่เกิดขึ้นมาจากอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนให้เบาบางลงไปแล้วก็ทำให้ความโลภผ่อนคลายลดลงก็เพิ่มพูนเอาความมีน้ำจิตน้ำใจเพิ่มขึ้นความเมตตามากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้จิตใจของบุคคลผู้นั้นมีความเบิกบานมีความผ่องใสทั้งนั้นด้วยอำนาจของเมตตาด้วยอำนาจของน้ำจิตน้ำใจที่เกิดขึ้นมาจากการให้ทานเมื่อเราได้ปูพื้นฐานวางพื้นฐานด้วยทานการอยู่ร่วมกันของพวกเราก็ล้วนแต่จะมีความอบอุ่นมีความเมตตาต่อกันจากนั้นด้วยความเป็นพุทธชนคนมีกิเลสของพวกเราทั้งนั้นเราก็ต้องรู้จักอดกั้นกับกิเลสอย่าปล่อยให้กิเลสเป็นรถของรถเข็นจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเมื่อเราสามารถอดกั้นกับกิเลสได้แล้วแม้กิเลสนั้นจะมีอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราจะแสดงตัวตนอย่างไรก็ตามแต่เมื่อไม่รถของรถเข็นออกมาสู่กายวาจาของเราเองแล้วสิ่งของเราก็บริสุทธิ์เมื่อศีลของเราบริสุทธิ์เราอยู่ร่วมกันมากขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีการปีกเกี่ยวต่อกันไม่มีปริโภคความกังวลในการอยู่ร่วมกันไม่มีการเพ่งโทษไม่มีความรุกแหวงต่อกันจิตใจของเราก็มีความเบิกบานความโปร่งใสในระดับหนึ่งคือทานและศีลเป็นการปูพื้นฐานให้แก่จิตตัวนี้พร้อมที่จะเข้าสู่การอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตถาภาวนาเมื่อเราเตรียมพร้อมให้แก่จิตใจแล้วเราก็หมั่นอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตถาภาวนาให้มีสติกำกับจิตควบคุมจิตให้อยู่กับบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งที่เรายกขึ้นมาเป็นงานของจิตเพื่อไม่ให้จิตเป็นเล่ห์ร่อน
วิ่งวุ่นไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอันดีอยู่โดยธรรมชาติของเขาเมื่อจิตเราสามารถรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันจะอยู่กับพุทโธก็ตามจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ตามคืออยู่กับปัจจุบันให้ที่มากที่สุดไม่ให้จิตไปเกาะเกี่ยวกับอดีตอนาคตเมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นบ่อยขึ้นก็เกิดเป็นความคุ้นเคยของจิตดวงนี้เมื่อจิตมีความคุ้นเคยกับการอยู่กับปัจจุบันก็จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเหนียวแน่นได้อย่างต่อเนื่องความสบายอกสบายใจก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวเครื่องก่อกวนจิตก่อกวนใจให้ละวิตกกังวลอุบอกอุ้มใจต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้เบาบางจางออกไปเมื่อจิตใจที่มีความเบิกบานมีความผ่องใสเราดำเนินชีวิตไม่ว่าจะประกอบกิจการงานอันใดก็ตามหรือเกี่ยวข้องกับสังคมใดก็ตามด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสการดำเนินชีวิตของพวกเราอยู่ในสถานที่ใดไปสถานที่ใดมันก็มีความสุขอยู่ได้ในสังคมด้วยความเบิกบานความผ่องใสสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยไปประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นเมื่อเราปูพื้นฐานเบื้องต้นแห่งชีวิตทั้งที่กล่าวมานี้มันก็มีท่ามกลางจนมีถึงที่สุดเมื่อเราปูพื้นฐานได้ดีแล้วมันก็นำพาจิตใจของเราไปสู่ความสงบไปสู่ความรู้แจ้งด้วยปัญญาจนถึงที่สุดจุดมุ่งหมายของชาวพุทธเราก็คือมรรคผลนิพพานก็จะเป็นสมบัติของเราได้ในโอกาสข้างหน้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้การบุญกฐินของพวกเราก็สำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยความเรียบร้อยว่าต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พรแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์เราไปทำหน้าที่ในการตัดเย็บผ้าย้อมผ้าเพื่อจัดการกฐินในช่วงค่ำในคืนนี้ให้สำเร็จรุ่งร่วงการสืบต่อไปแล้วงานครั้งนี้ก็ต่อเนื่องไปถึงในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ก็มีน้ำจิตน้ำใจต่อหลวงพ่อเองก็ได้เล็งเห็นว่าหลวงพ่อมีโอกาสเจริญวัยมาถึง75ปีในวันที่21ตุลาคมก็พากันมาร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะในวันที่21ตุลาคมโดยการมีการเจริญพุทธมนต์ถวายในมุทิตาจิตในค่ำวันที่20ส่วนวันที่21หลังจากใส่บาตรถวายพัตตาหารฉันพัตตาหารจะเรียบร้อยแล้วก็ได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้พูดแทนอัญเชิญน้ำสงมาถวายสงน้ำในเวลาประมาณสักประมาณบ่ายโมงเที่ยงจะมาทานอาหารเที่ยงในวัดเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญคณะศรัทธาญาติโยมถ้าท่านใดไม่มีภาระธุระขัดข้องจนเกินไปเอาหลวงพ่อเป็นผู้เชื้อเชิญเองก็ได้เด้อเชิญทุกท่านทุกคนมาร่วมกันนะผมจะเข้าใจนะต่อจากนี้ไปก็น่าสนใจยกมาวางไว้นี่เลยยกขึ้นมาI don't know.
พรจันทโมทนาให้พรพากันตั้งใจอุทิศบุญกุศลของเราไปให้แก่เปรตชนผู้มีพระคุณของเราตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรท่านเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ร่วมกันกับพวกเราให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้สวยผลบุญที่เราได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้หากแม้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ได้สุขขอให้เป็นสุขเป็นสุขที่ยิ่งขึ้นไปนี่แหละเมื่อครั้งท่านผู้มีพระคุณเป็นชนของเราเหล่านั้นท่านยังดำรงขันมีชีวิตอยู่เราก็เกิดน้ำจิตน้ำใจเราก็เจือเฟื้อเจือจานเป็นแผ่แบ่งปันด้วยข้าวปลาอาหารวัตถุต่างๆทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นล่วงรับดับขันไปแล้วแต่ก็ล่วงไปเพียงแค่ธาตุขันร่างกายแต่จิตนั้นก็ยังมีความผูกพันกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้มีบุญบุญนั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจได้เราด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจเราทิศบุญกุศลของเราคือเอาบุญของเราเนี่ยให้ท่านทั้งหลายเราท่านแบ่งปันให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราเรียกว่าอุทิศเราก็หมั่นอุทิศบุญกุศลของเราไปให้แก่เป็นจนผู้มีพระคุณของเราที่ท่านได้ลงนับกับท่านไปแล้วนะหากแม้ท่านได้ทราบวิญญาณวิถีใดก็ตามเนี่ยท่านจะภูมิใจอย่างยิ่งที่มีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเราสหายเพราะท่านจากเราไปยาวไกลแล้วพวกเราอยู่ข้างหลังเราเจ้าหนึ่งก็ยังไม่ได้ลืมเลือนท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราจะหมั่นอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เป็นเดือนนิดท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็คงยังต้องอำนวยอวยชัยให้พวกเราอยู่ข้างหลังนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคือฝันสำเร็จสมดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนอย่างแท้จริงพากันตั้งใจรับพรนะ